เปิดรายงานของสามเณรบรรยายความรู้สึกถึงอาจารย์ปันปันเห็นแล้วชื่นใจแทนอีกหนึ่งบทบาทหลังกล้องปันปันสุทัตตารับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือสามเณรล่าสุดเปิดรายงานบรรยายของน้องเนนอ่านแล้วสุดชื่นใจเป็นต้องยิ้มตามนอกจากบทบาทนักแสดงมากความสามารถในจอแล้วนั้นนักแสดงสาวสวยขวัญใจวัยรุ่นอย่างปันปันสุทัตตาอุดมศิลป์ก็ยังสวมอีกหนึ่งบทบาทที่ทำเอาเธอนั้นปลื้มปริ่มหัวใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือบทบาทอาจารย์ปันปันที่เธอได้อาสาไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเหล่าสามเณรณโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยจริงหรือตีกันเพราะไม่ได้กินกูบวิริยะประกาศไม่เผาผีลุงพลใครๆก็คิดว่าแฟนต้นสราวุธเปิดตัวหนุ่มรู้จะใหญ่ไปทุกส่วนหนูแม่หมดศรัทธาระบบกทมการร้องเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีหลังแต่งยิ่งหวานก้อยปลื้มตูนยกเค้กเซอร์ไพรส์ในรอบ10ปีและล่าสุด21มกราคม2564ปันปันสุทัตตาก็ได้เผยภาพรายงานของสามเณรที่เขียนบรรยายความในใจถึงเจ้าตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งข้อความที่สาวปันปันเผยให้ได้เห็นนั้นก็ทำเอาหลายคนทั้งชื่นใจและยิ้มตามได้ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเนื้อหาที่สามเณรเขียนถึงนักแสดงสาวนั้นก็ได้บรรยายถึงความจิตใจดีและความน่ารักของสาวปันปันเอาไว้ในเชิงว่าปันปันนั้นเป็นทั้งอาจารย์และแม่อย่างในวันแม่อาจารย์ปันปันก็มาในฐานะแม่ของสามเณรพลอยทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่แถมยังเป็นดาราที่เป็นกันเองและไม่ถือตัวเลยพร้อมกันนี้ปันปันก็ยังได้โอบุกแคปชั่นประกอบข้อความของสามเณรไว้ว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดไมเดย์จริงๆค่ะสาธุนะคะงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความน่ารักและจิตใจดีของสาวปันปันกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นสาวที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความสวยมากความสามารถและยังจิตใจดีสุดๆไออ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิก BNK 48ร่วมแคมเปญไออ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ดันคอนเทนต์ VR Original Content ปังปุริเย่ภายใต้แคมเปญสุดล้ำ AIS 5G X New Generation Co-Create Contentแฟนคลับสุดฟินกรี๊ดติดขอบจอได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มัลนายณัฐพลบวรวัฒนาชีฟโอเปอเรตติ้งออฟฟิเซอร์และนางสาวบุญจิราธีรมโนเจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟมาร์เก็ตติ้งแอนด์โอเปอเรชั่นทีมผู้บริหารบริษัทIndependent Artist Management จำกัดหรือ I am ต้นสังกัดศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48พร้อมด้วย6ศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48อาทิเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่บอกย้ำกระแสแรงไม่หยุดปลื้มจับมือ AIS 5G เครือข่ายอันดับหนึ่งในไทยเดินหน้าผลิตคอนเทนต์ VR และ AR ภายใต้แคมเปญสุดปัง AIS 5G Next Reality X New Generations เสิร์ฟความบันเทิงสุด Exclusiveพร้อมเปิดประตูความล้ำเหนือจินตนาการให้คนไทยทุกเจเนเรชันได้สัมผัสทั้งนี้6สมาชิกเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดจะสร้างสรรค์ VR คอนเทนต์ในรูปแบบสตาร์เดตติ้งและมิวสิกจำนวนมากกว่า6ตอน
พื่อให้เหล่าแฟนคลับทั่วประเทศได้ฟินไปกับโมเมนต์ความน่ารักสดใสและประทับใจกับความสามารถในมิติใหม่ๆของ BNK48 ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งความล้ำจากเครือข่าย AIS 5G ก็จะทำให้เหล่าแฟนคลับรู้สึกสนุกตื่นเต้นและใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าที่เคยผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR และยังสามารถเพิ่มความเสมือนจริงได้เมื่อรับชมแบบ VR โหมดผ่านแว่น AIS Play VR และแว่น AIS VR 4K นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน AIS 5GPlay AR ที่ให้ทุกคนเข้าไปจอยกับโมเมนต์ต่างๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงจากวง BNK48 เสมือนได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งยุคที่ให้ศิลปินได้แสดงผลงานและแสดงความสามารถที่มีเพื่อสร้าง engagement กับแฟนคลับได้อย่างสอดรับกับโลกในยุค New Normal อย่างแท้จริงโดยสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์ VR และ AR สุดพิเศษที่ล้ำและตื่นตาตื่นใจสุดๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 เร็วๆนี้ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวเริ่ม31มกราคมนี้ด้วยโจทย์สุดกดดัน10วินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตากับการแข่งขันเรียลลิตี้สเตจโชว์ที่ท้าทายความสามารถของเด็กสาวจากทั่วประเทศไอดอลพาราไดซ์ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวด้วยโจทย์การแข่งขันที่สุดหินสร้างอินเนอร์กันสุดๆ ด้วยกติกาการคัดเลือกที่บีบคั้นอารมณ์และโอกาสเดียวที่มีเพื่อที่จะผ่านด่านสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลในการที่จะโชว์จนสุดความสามารถบนสเตจแรกของการออดิชั่นในโจทย์10วินาทีเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่สุดเพื่อที่จะได้ก้าวตามความฝันสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลตัวจริงของประเทศทางช่อง33HDโดยบริษัท VCM Corporation จำกัดที่พร้อมประเดิมจอแล้ว31มกราคมนี้โดยสาวๆที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจากผู้สมัครกว่า 7,000 คนทั่วประเทศจะต้องโชว์ความสามารถที่จะสร้างความประทับใจภายในเวลา10วินาทีเพื่อให้คณะกรรมการป๊อปปองกูลท่านอิสริยะและรัตกล้าวอมรดิษฐ์กดต่อเวลาโชว์อีกคนละ10วินาทีที่จะช่วงชิงโอกาสในการโชว์ศักยภาพทุกๆด้านและพร้อมฉายแววไอดอลออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการเพิ่มความกดดันทั้งหมดจึงไปตกที่สาวๆที่จะต้องเอาชนะใจตัวเองทั้งในเรื่องของการคิดและครีเอทโชว์ด้วยตนเองซักซ้อมและวางแผนเพื่อให้โชว์ออกมาดีโดดเด่นและแตกต่างรวมถึงผ่านบททดสอบในเรื่องของความตื่นเต้นเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่บททดสอบในรอบต่อไปให้ได้เรียกว่าเป็น10วินาทีเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งงานนี้ได้พี่ชายที่แสนอบอุ่นและใจดีอย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์มายืนหนึ่งทำหน้าที่พิธีกรรวมทั้งคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจน้องสาวผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดด้วยแต่ละโชว์จะเป็นอย่างไรและใครกันที่จะคว้าโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อกลายเป็นว่าที่ไอดอลตัวจริงในรายการไอดอลพาราไดซ์เตรียมพบกับวินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตาเริ่มอาทิตย์ที่31มกราคม2564นี้เวลา 18.20 ถึง 19.50 นเวลา 18:20 ทางช่อง33 HD กด33
Podcast